ธรรมสวัสดีค่ะช่วงเย็นวันนี้คุณแม่จะส่งทุกคนนอนนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกพรำๆค่ะคุณแม่ขออนุญาตที่จะใส่หมวกทำรายการนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยพิธีกรน่ารักอีกคนหนึ่งเราใส่หมวกมาด้วยกันชื่ออะไรครับชื่อชนชักแก้ววงใหม่ครับเหรอชื่อเล่นว่าอะไรลูกชื่อเล่นว่าหมูปล่อยครับหมูปล่อยมาทำอะไรช่วยคุณยายครับมาช่วยคุณยายครับจ้าช่วยคุณยายทำอะไรครับลูกช่วยคุณยายถ่ายรายการครับ น่ารักไหมคะวันนี้เราทำงานด้วยกันยายหลานค่ะต้องบอกว่าเรารักกันแล้วเราก็ชวนครอบครัวของหนุ่มน้อยหมูปล่อยคนนี้นะคะมาบอกกับพวกเราถึงความจริงบางอย่างของการต่อชีวิตค่ะวันนี้ฝนตกตั้งแต่ตอนบ่าย2โมงคุณแม่ดีใจมากเลยเพราะว่ามันมีฝนเนี่ยที่มันทำให้ต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยนะคะที่รอกันมานานแล้วแล้วก็เป็นการตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าต้นไม้พยายามรอคอยอดทนและในทุกความอดทนไม่เคยผิดหวังจริงๆค่ะวันนี้เราสองคนนะคะยายหลานจะขอทำหน้าที่เป็นผู้ซักถามว่าเราพบต้นไม้ต้นหนึ่งอายุมากกว่า100ปีเคยอวดท่านในรายการนี้หลายครั้งว่าเป็นปู่เฒ่าเล่าเรื่องชื่อต้นแดงหอมซึ่งเป็นไม้ที่มีแก่นของต้นเนี่ยเยอะมุปอยหันมาดูทางนี้ครับใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมครับใหญ่ครับใหญ่วันนี้คุณพ่อแต่ว่ามันกำลังจะตายครับเหรอมันกำลังจะตายเพราะอะไรลูกเพราะว่าปลวกครับปลวกด้วยแล้วอะไรอีกครับเดี๋ยวถามพ่อมา แล้วมุปอยได้ยินตรงไหนผู้ใหญ่ก็ทำการงานกันเนี่ยมุปอยเนี่ยทำอะไรถึงได้รู้เรื่องว่ามีปลวกยายอยากรู้แอบได้ยิน แอบได้ยินใช่ไหมใช่ค่ะใช่อ่ะมาพ่อหมูปล่อยค่ะมาเลยลงนะคะดร.ทองก้อนค่ะก็เราก็ต้องบอกว่านี่ลูกชายคุณแม่เลยนะคะวันนี้พากันมา3คนนี่คุณแม่เขาไม่ยอมเข้ามาข้างในด้วยเอามาด้วยสิคะมาสิคะเรามาทำงานกันเป็นทีมค่ะหมูปล่อยบอกว่าพ่อเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่หมอต้นไม้นะแต่เมื่อกี้เนี่ยพูดจริงค่ะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต้องใช้คำว่ามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะนิดนึงนิดนึงแล้วเต็มที่เลยต้องอะไรจ๊ะก็นิดนึงครับก็มาดูว่ามันจะต้องทำยังไงแก้ไขยังไงในสิ่งที่มันเป็นลองเล่าสิเพราะว่าไอ้ต้นเนี้ยมันก็มีปัญหาอย่างที่แม่ว่าแหละคือถ้าเราดูใกล้ๆพูดดังหน่อยลุงไว้เล็บอยู่กับแม่ก็คือถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นโคนต้นเนี่ยเปลือกเขาเรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงของมันเนี่ยแตกหมดแล้วจับเลยมามุดเข้าไปหมูปล่อยท่อน้ำเลี้ยงจับเลยลูกคนถ่ายต้องไปทางโน้นแล้วล่ะจะไปค่ะเดี๋ยวโอ้เห็นรอยแตกได้ชัดเจนเลยครับเหรอรอยชัดเจนวันนี้คุณแม่สนอีกแล้วนะคะหลายคนที่กำลังตามดูอยู่นะคะเป็นเรื่องจริงค่ะทุกคนจะต้องตามคุณแม่มาเพราะว่าถ้าเราสัมผัสส่วนนี้ยังสดอยู่แต่รอยแตกอยู่ฝั่งนี้ที่หมูปล่อยบอกว่ามันมีปลวกอยู่ฝั่งนี้ค่ะโอ้อันนี้เยอะเลยอ่ะโอ้ดันทวารโอ้นี่ครับปันตายแล้วสงสารลูกเข้าไปเต็มเลยอ่ะครับจ้ะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่เพิ่งเห็นเนาะแล้วเราจะต่ออายุเขาได้ยังไงล่ะลูกก็อันนี้ท่อน้ำเลี้ยงข้างล่างเนี่ยฝั่งนี้แตกหมดเลยจ้าจ้าแล้วก็แห้งหมดเลยแม่ก็จะเห็นว่าฝั่งนี้ตายครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งตายครึ่งต้นครับจ้าก็เลยยังตายไม่หมดถ้าตายหมดแล้วจบเลยจ้าอันนี้ตายครึ่งต้นถูกต้องหมูปล่อยเราไงต่อไปลูกฟังพ่อลูกฝั่งเนี้ยฝั่งอีกฝั่งนึงพี่มีชีวิตอยู่แม่เห็นมั้ยว่ามีชีวิตอยู่จ้ะแล้วทีนี้ไอ้ฝั่งเนี้ยมันก็จะมีบางส่วนที่ยังเขียวอยู่ข้างบนเพราะว่าข้างล่างมันโดนทำลายไปละแตกหมดละ
ท่านเห็นไหมคะคุณแม่เห็นมันยังมีบางอันที่มีใบแต่น้อยมากใช่ใช่แม่จ้ะจ้ะนี่แม่ต้องมาทางนี้ละต้องออกมาห่างๆมาแล้วเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มากอยู่ใกล้ก็มองไม่เห็นอืมถอยอีกครั้งนึงอ่ะหมูไปใหญ่จริงๆนะครับจ้ะสมควรเป็นลูกพ่อจริงๆนะยายก็มุดตามอ่ะมาทีนี้เราจะเห็นว่าไม้ฝั่งนี้นะแม่จ้ะมันสมบูรณ์เพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงมันยังไม่โดนทำลายครึ่งนึงเลยอ่ะเห็นชัดเลยอ่ะลูกจ้ะทีนี้แม่เห็นผ้าขาวๆไหมผ้าขาวๆดึงกิ่งเนี่ยเข้าไปทาบเอาไปยอดของกิ่งฝั่งนี้กิ่งที่ยังสมบูรณ์อยู่จ้ะกลับไปทาบฝั่งนู้นเพื่อให้ส่งน้ำเลี้ยงพี่เอปีนที่เป็นเลยครับพี่เอปีนปีนเลยปีนครับปีนเลยครับต่อ professor ครับ professor ของเราคือพี่เอเป็น professor ของเราไงใช่เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญบินสูงบินสูงอะเราจะเห็นนะคะว่าการคิดวิธีการคิดก่อนวิธีคิดวิธีการคิดก็เหมือนเราทาบกิ่งในไม้เล็กว่าถ้าเราอยากได้กิ่งไหนเราก็เอาตุ้มอะไปไว้ข้างๆแล้วก็ปาดกิ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้เอารากฝั่งนี้ใช้งานจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่เห็นเลยอ่ะพี่เอขึ้นไปเห็นไหมจ้ะเราก็โน้มไอ้กิ่งที่มันสมบูรณ์เนี่ยไปเลยท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยไปเสียบกับยอดฝั่งขวาที่มันปลายไม่เห็นฮะแล้วเอาล่ะมันเป็นท่ออาหารไปใช่ไหมเป็นท่ออาหารไปจ้ะแล้วช่วงเนี้ยระหว่างที่เดี๋ยวเราจะโน้มกิ่งที่สมบูรณ์กลับไปหาอีก2 3กิ่งเพื่อให้มันพออืมส่งน้ำเลี้ยงจากต้นที่ยังไม่ตายใช่โอเคแล้วก็ผ่านกิ่งนั้นครับแล้วไปแปะกับครึ่งต้นที่ยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้กี่วันลูกเห็นผลผมประเมินไว้ให้คุณแม่ว่าตรงนี้ภายในสัก10วันที่เราทั้งให้อาหารแล้วก็ทำอย่างนี้ด้วยเนี่ยน่าจะได้เห็นใบของต้นที่ตายแล้วโอ้ต่อไม้ที่ตายแล้วแม่เสกมันขึ้นมาแม่ชีสันสนีไม่เคยรู้เรื่องนี้แต่เราก็จะทำเรื่องนี้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์คือไอ้ฝั่งเนี้ยยังไงมันก็ไม่ตายอยู่แล้วมันสมบูรณ์เราก็แค่โน้มกิ่งที่มันสมบูรณ์เอาไปต่อยอดฝั่งนี้สักกี่กิ่งลูกชาติคาดอยู่ว่าประมาณ3กิ่งครับวันนี้ทำหนึ่งทำทีละหนึ่งฝนมันลงก่อน ไม่ใช่อะไรฝนมันลงก่อนไม่ได้เป็นข้อแม้ว่าต้องทำทีละกิ่งทำได้ทั้ง3กิ่งแต่วันนี้ฝนตกค่ะฝนตกจริงๆแล้วเมื่อเช้านี้โปรเฟสเซอร์ของเราเขาฉีดอะไรคะอาหารทางใบสารอาหารทางใบเพราะว่าในกลุ่มออกซินที่ไปเร่งการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยจ้ะมันไม่เดินทางจากรากขึ้นไปข้างบนมันจะเดินทางจากข้างบนลงข้างล่างจากยอดจากยอดลงเพราะฉะนั้นเมื่อมันลงจากยอดลงมาเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยไอ้ฝั่งเนี้ยมันให้ใบอยู่นิดเดียวแล้วก็เดินทางจากนี้มันไม่มีทางที่จะเดินทางย้อนขึ้นไปทางนี้คุณแม่ว่าชาวบ้านต้องสงสัยเหมือนคุณแม่เลยฟังเมื่อวานนี้เลคเชอร์กับคณะแม่ชีนะคะแต่ก็ตื่นเต้นคณะแม่ชีเราสนใจมากเลยนะคะแล้วก็มีความสนใจจริงๆที่จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองก้อนแปลกไหมคะว่ามันมีการส่งอาหารจากยอดลงมาถึงรากมีเหรอเป็นพื้นฐานของฮอร์โมนพืชทั้ง5ชนิดที่เมื่อวานที่เราเรียนกันเรียนรู้กันก็คือฮอร์โมนพืช5ชนิดก็มีออกซินมีไซโตไคนินมีจิปเปอรินแอปไซซินแล้วก็แอทิลีนก็นี่ก็คือขบวนการอย่างนึงที่อันนี้ตัวไหนลูกตัวไหนที่ลงมาเรื่องออกซินครับออกซินตอนนี้เราพยายามให้ออกซินข้างบนเพื่อให้มันแตกตาใหม่แตกตาใหม่แตกตาใหม่ก็คือผลิใบให้คุณแม่เห็นใหม่โอเคแล้วก็ทาบทาบทาบเพื่อส่งท่อน้ำเลี้ยงไปเพราะว่าพืชมันจะไม่มีน้ำเลี้ยงขึ้นไปหรือธาตุอาหารขึ้นไปเนี่ย มันก็ต้องใช้วิธีการทาบอย่างนี้ขึ้นไปก่อนจ้ะสิบวันค่ะเราจะเห็นถ้าเราจะบอกว่าต้นไม้อายุ100ปีเนี่ยที่เราก็ที่นี่มันก็มีปวกเยอะเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวเรื่องปวกเดี๋ยวผมจะบริหารจัดการว่าจะทำให้ดินมันเป็นพิษสำหรับปวกคือไม่ได้ฆ่าแต่ไม่ให้เข้าไล่ใช่ไหมไม่ได้ไล่ด้วยคือทำคอกไว้จ้ะเราทำแค่กันไว้ว่าไม่ให้เขาเข้ามาทำลายเพราะว่าต้นไม้ที่แบบบิ๊กมูฟมามันจะมีแผลมีอะไรของมันผิดศีลไหมไม่ผิดนะแม่ไม่ผิดอย่างที่ผมอธิบายเมื่อวานว่าถ้าเราเลี้ยงวัว
แล้วเราทําคอกกันเสือจ้ะแต่ถ้าเสือพร้อมใจที่จะวิ่งเข้ามาชนคอกตายเราก็คงจะไม่บาปเพราะเราไม่ได้อยากให้มันวิ่งมาชนเราไม่ได้ทําคอกไว้ฆ่าเสือใช่เจตนาเราไม่มีเราทําคอกไว้ทําไว้สําหรับกันวัวจ้ะเพราะฉะนั้นก็หลายมุมที่ต้องมองงั้นก็ดูนะ1มาดูว่าต้นไม้ที่ตายต่อชีวิตได้ปลวกซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเลี้ยงเขาได้ใช่มั้ยเลี้ยงได้ครับในอีกแง่มุมก็เลี้ยงได้เพื่อให้เขาออกเขาเรียกว่าทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อเอื้อให้เขากลับเข้าไปอยู่ในป่าของเขาโอเคไปทำระบบนิเวศของเขาโดยการเดี๋ยวเราจะทำคลองไส้ไก่เพื่อกันโดยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าปลวกดำน้ำไม่เป็น ไม่มีชุดสกูบ้าปลวก เพราะฉะนั้นตลกอะคะมันจะต้องทำคลองไส้ไก่ให้ผ่านมาเพราะปลวกไม่ได้ชอบน้ำขนาดนั้นเราก็จะกันเขาได้ฉันชอบหลานฉันมากเลยอินโนเซนต์มากเลยกำลังจะเล่นอยู่กับคลองไส้ไก่เนี่ยค่ะเพราะวันนี้ฝนตกพรำๆทั้งวันผู้ใหญ่เนี่ยอย่าตลกเยอะนะคะเด็กๆเนี่ยโควิด19เนี่ยเรียนรู้นี่ไม่รู้ไปแอบฟังตรงไหนว่าต้นไม้ต้นนี้มีปลวกแต่ตอนนี้ยายก็เห็นปลวกมันบินอยู่นะใช่เปล่าเนี่ยลูกใช่ครับนี่คือปลวกบินอยู่เลยลูกก็จะเป็นพวกกลุ่มปลวกป่าครับตัวใหญ่ก็จะเป็นแมลงปอครับไม่ใช่แมลงปอลูกเนี่ยจะเป็นตัวเมียครับแม่ปลวกตัวเมียจะตัวใหญ่หน่อยแล้วเขาจะบินสูงมากเออแล้วก็ไอ้ปลวกตัวผู้เนี่ยจะต้องบินตามตัวไหนบินไปถึงเขาได้ก็จะได้จับคู่เพราะว่าเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ทางธรรมชาติว่าเขาจะต้องแข็งแรงบ่อยเพราะตัวนั้นเป็นปลวกตัวผู้ครับแล้วทีนี้เขาก็พยายามบินขึ้นไปก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรพอเขาจับคู่กันได้เขาก็จะมาสร้างรังใต้ต้นไม้แต่ต้นไม้เออใช่ แล้วต้นไม้ต้นนี้พอเจอปลวกคุณแม่ใจหายเลยตายแล้วประตูเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะวันนี้ประตูก็ส่งของมาซัพพอร์ตมาอ่ะคุณแม่จะพาชวนเดินดูนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่แบบเราก็อ่ะมุปล่อยลูกปล่อยตามยายมาลูกตามมาคุณยายก่อนแล้วจ้ะนี่เลยค่ะต้นนี้แหละค่ะขำกันไม่ออกเลยค่ะยกมากี่ต้นกี่ต้นมันก็เป็นอาหารปวกใช่ครับเป็นอาหารปวกพ่ออันนี้เป็นไม้ปกติเวลาที่ทำกวาดถ้าปวกแม้จะยกมาเป็นแบบว่าเลยตัวเลขมันก็กินได้อยู่ดีอืมแล้วยายต้องทำไงลูกต้องทำให้ดินมันเป็นพิษครับต่อปวกแล้วเราจะทำให้ดินเป็นพิษได้ยังไงลูกต้องฉีดสารที่เป็นพิษต่อปวกลงไปในดินครับแล้วไอสารที่เป็นพิษต่อปวกนะมันเป็นพิษต่อคนด้วยมั้ยต้องไม่เป็นพิษต่อคนครับทำไมถึงต้องไม่เป็นพิษต่อคนล่ะลูกไม่งั้นพอคนไปเหยียบเผลอไปเหยียบปุ๊บเหยียบเดสมอลเลอร์ตอนนี้ล่ะค่ะยอดวิวจะขึ้นค่ะตอนที่หลานเนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าปรากฏว่าเวลาคุยนักวิชาการคุยกันนะคะไม่ค่อยมีใครฟังหรอกแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะเดสมอลเลอร์เราไม่ตายค่ะอันนี้ปวกชอบใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเวลาที่เราทำไอ้เหยื่อล่อปวกสถานีล่อปวกต้องใช้ไม้ชนิดนี้ล่ะทองกวาวหรือว่าเขาเรียกว่าทองกวาวหรือดอกจานนี่แหละเพราะว่าเนื้อไม้มันปวกจะชอบเป็นพิเศษเพราะมันหวานเหรอมันน่าจะมีเซลลูโลสที่เป็นอาหารสูงครับเป็นไม้เนื้ออ่อนด้วยโอ้หลายคนนะคะพี่แมวนะคะไปซื้อต้นจานเนี่ยปลูกต้องระวังปวกเราก็ต้องใช้วิธีการที่หมูปล่อยพูดนะคะหมูปล่อยเนี่ยเขาจะเป็นจีเนียสนะคะคนนี้ค่ะอย่าพูดอะไรหนเดียวรู้เรื่องให้ความร่วมมือแล้วก็มีปัญญามากจริงไหมครับครับก็ถ้าปลูกต้นจานเนี่ยก็ต้องดูหลายเรื่องว่าต้องสร้างเขาเรียกว่าในทางธรรมชาติเราเรียกว่าโพลีฟีนอลสารที่คุ้มครองป้องกันตัวเองที่ชาวบ้านเขาเข้าใจหน่อยเหมือนแอนติบอดีแม่ผมป้องกันภูมิคุ้มกันร่างกายของพืชเรียกว่าโพลีฟีนอลโพลีฟีนอลนะคะเราก็ในกลุ่มนั้นก็จะเป็นแทนนินเป็นอะไรพวกนี้เขาก็จะป้องกันตัวเองจบอะไรมาจ๊ะเนี่ยอ๋อจบโรงเรียนวัดมาแล้วทำไมถึงมาช่วยคุณแม่เอางี้ดีกว่าเอาง่ายเลยเขาเป็นบางด็อกเตอร์นะคะบางทีวิบากกรรมก็มาในลูกคุณแม่นี่แหละครับทั้งไกลทั้งเหนื่อยทั้งลำบากอาหารก็แถวนี้ก็ไม่มีขายเหมือนกันนี่เขาเรียกว่ากุศลวิบากกรรมจ้ะฮ่าวิบากเนี่ยมันแปลว่า
ผลนะคะมันจะมีกุศลวิบากกับอกุศลวิบากไอ้ที่เราเจอกันเนี่ยไม่มีใครเจอกันโดยไม่รู้จักมาก่อนละค่ะแต่เพียงแต่ว่าใครจะจําได้หรือจําไม่ได้จริงๆคุณแม่ก็ถามว่าเอ้ยทําไมเราต้องฟังอาจารย์ทองก้อนทําไมเราต้องเชื่ออาจารย์ทองก้อนตอบวันนั้นแม่ถามที่ไหนเนาะในถ้ำใช่ใช่บอกว่าถ้าคุณแม่เชื่อในสัจจะคุณแม่ก็ต้องเชื่อผมเพราะว่าผมจะชี้แจงในเรื่องที่เป็นจริงให้คุณแม่ฟังส่วนผมกลับมาถามแม่อีกเที่ยวนี้หลังจากที่มาแล้ว3รอบว่าโห400กิโลขับรถมาถามแม่ว่าแม่ทำไมผมต้องมาหมูปล่อยไปตอบแล้วหมูปล่อยมาตอบทำไมหมูปล่อยต้องมากับพ่อเพื่อมาช่วยยายจ๋าหมูปล่อยตอบทำไมต้องมาช่วยยายทำงานลูกเพราะว่าต้นไม้พวกเนี้ยมันใกล้จะตายแล้วครับแม่ตามากเลยนี่หัวใจโพธิสัตว์มากเลยนะแล้วหมูปล่อยมาอยู่กับคุณยาย 2-3 คืนแล้วสนุกไหมครับครับครับกำลังจะได้ม้าบุญมากมาแล้วหมูปล่อยว่าไงลูกม้า Adventure ครับครับแปลว่าอะไรดีครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมว่ามันมีช่วงจังหวะมีจังหวะของมันมันมีเวลาของมันผมก็มีงานของผมเยอะอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่มากแล้วก็ยังไงดีนอนอยู่บ้านแล้วมันนอนไม่หลับก็เลยต้องขับรถมาหาแม่ว่าแม่ให้ผมทำอะไรวันนี้เลยได้งานไปเยอะเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือเราคงจะต้องใช้หุบเขาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนสังคมหรือชุมชนที่จะสร้างอริยชนให้เกิดขึ้นและถ้าเผื่อมีวิกฤตการณ์อย่างเช่นกรณีของโควิด-19Mindfulness Family ของเรานะคะจะมีที่ตรงนี้แหละค่ะเป็นบ้านหลังที่สองหรือที่เราเรียกกันว่าหลุมหลบภัยเพราะฉะนั้นอาจารย์ทองก้อนคุณแม่หมูปล่อยและสมาชิกในครอบครัวแห่งสติของเราจะต้องเรียนรู้ว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยนะคะมีความต้องการจริงๆอยู่ในปัจจัย4เนี่ยที่จริงก็ไม่มากเนาะไม่มากครับมีน้อยมากตอนนี้เหมือนกับว่าโควิดทำให้เราต้องฉุกคิดไหมว่าชีวิตต้องการอะไรเนี่ยใช่ทำให้เราไม่เร่งรีบเกินไปพอการอะไรที่มันเร็วเกินไปมันทำให้ลืมมองสิ่งรอบข้างเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้เราช้าลงในแง่ของจิตใจแต่ว่าการต่อสู้ดิ้นรนในการทำหากินก็ว่ากันไปตามวิถีของแต่ละคนใครถนัดอะไรทำอะไรตั้งหลักอย่างไรก็ว่ากันไปก่อนจ้ะแล้วเราก็ต้องเผื่อแผ่ก่อนเนาะสู้ถ้าเราควรชวนกันเราชวนกันนะคะว่าเราก็รู้ว่าต่อไปเนี่ยก็จะมีคนที่แบบตกงานเยอะแล้วก็ไม่มีจะกินแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเราใช้ปัญญาของเราพิจารณาการให้ที่ไม่ผลักคนตกเหวคิดว่าอะไรที่จะทำให้เขามีสัมมาอาชีโวแล้วก็พึ่งตัวเองได้ก็อันดับแรกก่อนเนี่ยในความเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอย่างเราเนี่ยที่เรียกว่ามนุษย์ผมมองอย่างนี้นะแม่ว่าปัจจัย4เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกก่อนเลยอาหารยารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วค่อยไปเครื่องนุ่งห่มเพราะว่าเครื่องนุ่งห่มทุกคนก็จะมีพื้นฐานอยู่แล้วที่อยู่อาศัยก็พอมีอยู่บ้างไอ้จำนวนน้อยที่ไม่มีก็ว่ากันอีกทีนึงแต่เรื่องอาหารต้องใช้ทุกวันทีนี้ก็ต้องมามองว่าอาหารเนี่ยมันย่อยออกมาเป็นอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่อะไรพวกนี้ไขมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าถ้าสมมติว่าเราอยากทำอะไรก็ต้องมองในสิ่งนั้นก่อนว่าการที่มนุษย์จะหันกลับมาเดินใหม่หลังจากโดนโควิดแล้วเขาก็จะต้องมองในกลุ่มนี้ก่อนว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาคงไม่คิดว่าพอหมดโควิดจะขับรถเล่น ก็ไม่ใช่ เพราะว่าทุกคนต้องตั้งหลักใหม่อยู่บ้านน่ะดีมากนะ อากาศสะอาดเลยนะที่นี่ก็เปรียบเสมือนกับหลุมหลบภัยที่ใหญ่ครับจะช่วยยายสร้างใช่ไหมอ่ะครับที่สุดน่ารักหลานฉันน่ารักที่สุดเลยอาหารลูกอาหารเราจะมาแจกเมล็ดพันธุ์กันดีไหมดีแม่ดีมากครับเหรอเมล็ดพันธุ์อันอุดมของยายการแจกเมล็ดพันธุ์ก็คงจะต้องดูว่าเป็นเม็ดพันธุ์ระยะสั้นแค่ไหนแล้วก็ให้ประโยชน์อะไรเหมาะสมกับเขาเรียกว่า
ลิ้นของคนไทยในบ้านเราแค่ไหนน้ำพริกน้ำพริกพี่อาจจะให้ปลูกแตงกวาไหมปลูกมะเขือไหมมะเขือมีอายุได้เท่าไหร่2ปีต้นหนึ่งปลูกครั้งหนึ่งได้อยู่2ปีแต่โควิดมันคงไม่ถึงไม่แต่มันก็ทำให้คนรู้ว่าเขาจะพึ่งตัวเองได้ยังไงงั้นถ้าโควิดไปเนี่ยสัมมาอาชีวะเกิดนะอาจจะเปลี่ยนตามนโยบายเมื่อก่อนนี้ที่เราเคยพูดกันว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็นครัวโรคจ้ะแต่ตอนนี้เมื่อทุกประเทศเนี่ยมีปัญหาหมดเลยเหมือนกันหมดเลยจีนก็มีเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มียุโรปมีหมดทั้งหมดมีหมดแล้วก็เพิ่งผ่านพ้นหน้าฤดูหนาวที่มีหิมะมาประเทศไทยนี้ได้เปรียบตรงที่เราไม่มีหิมะเราไม่มีฤดูหนาวขนาดนั้นมีดินด้วยเรามีดินเรามีน้ำอันอุดมเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติแล้วมองอย่างมีสติจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่อบอุ่นมากครับแล้วยังไงลูกมันจะไม่มีหิมะครับมันเลยอุ่นจริงด้วยนี่นะเป็นสีสันของคุณยายมากซึ่งประเทศไทยเราต้องไม่ต้องมีอะไรผิงไฟเพราะเราร้อนเราอบอุ่นใช่เพราะเราอบอุ่นเราไม่มีผิงนี่เธอเลี้ยงลูกยังไงมันน่ารักอ่ะอันนี้ขอบอกนะนี่คือความน่ารักมากเลยของหลานๆเขาต้องมาแอดเวนเจอร์ที่นี่ค่ะก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอ่ะมะเขือ2ปีใช่อย่างพืชผักอย่างผักบุ้ง15วันตอนนี้เราต้องแจงให้ประชาชนเข้าใจคนที่เคยอยู่ในเมืองอย่างเดียวไม่เคยปลูกอะไรเลยเข้าใจก่อนว่าการปลูกผักบุ้ง15วันนะต้นอ่อนผักบุ้ง5วันนะถ้าคุณอยากกินต้นอ่อนแบบว่าอร่อยคุณปลูกต้นอ่อนผักบุ้งเอามาผัดอร่อยหมายถึงว่าปลูกทีเดียวปลูกทีเดียวแต่ทีนี้ผักอย่างผักบุ้งอะแม่สมมติว่าเราปลูกไปครั้งหนึ่งแล้ว15วันเราเก็บได้จ้ะหลังจาก15วันเราตัดเสร็จปุ๊บมันจะเตาะแตกปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นู่นเลยช่วงโควิดเหรอโควิดอีกนานไหมลูกก็ดูแล้วก็คงนานมั้งอย่าพูดใจเสียคุณแม่กำลังคิดว่าคือนานหรือไม่นานก็ได้แต่ถ้าเราเตรียมตัวพร้อมตอนนี้เตรียมตัวค่ะขั้นเตรียมตัวค่ะเราอาจจะมีสัมมาอาชีพใหม่ที่ไม่ใช่ในสายที่เราเรียนมาเพราะว่าเราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆอันนี้ดีมากแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรไกด์ถ้าต้องทำไกด์ก็นักท่องเที่ยวไม่มีคุณก็ทำไม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นปลูกผักบุ้งขายกันเถอะปลูกผักบุ้งขายไหมเพราะว่าไอ้คนที่เขามีสามารถอาชีพอื่นหรือเป็นข้าราชการเขาไม่มีเวลามาปลูกผักเราก็ตัดผักบุ้งนั้นไปขายให้ข้าราชการจริงด้วยใช่ไหมจริงด้วยลองไปดูตัวเลขทางสถิติสิว่าคนที่รับเงินเดือนจากรัฐมีเท่าไหร่คนพวกนี้เขาต้องกินเหมือนกันแต่คนที่เป็นเกษตรกรมีเท่าไหร่แล้วคนที่เป็นลูกจ้างที่อยู่ตามแฟลตที่ปลูกผักไม่ได้มีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าหาช่องของโอกาสที่เราจะยังชีพได้เอาความจริงมาแล้วล่ะคราวนี้ไม่ใช่ความละเมอเพ้อฝันแล้วแต่ว่าอย่าไปคิดว่าโอ้โหฉันจะต้องรวยเอาแค่รอดก่อนอย่าเพิ่งรวยเอารอดก่อนตอนนี้เงินไม่สำคัญชีวิตสำคัญกว่านะคมอ่ะเงินไม่สำคัญจริงๆลูกเพราะตอนนี้เนี่ยเราชีวิตสำคัญใช่ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าตอนนี้โอกาสรอดน้อยมากครับแล้วหมูปล่อยจะรอดยังไงที่นี่น่าจะเป็นหลุมหลบภัยได้นะครับ ปลอดภัยเหรอลูกน่าจะปลอดภัยอยู่นะครับเหรอแล้วเราจะปลูกพญาข้าวยังไงที่นี่หรอกก็ต้องทำให้ดินเป็นพิษก่อนดิครับไม่ทำให้ดินสมควรก่อนไม่เป็นพิษสิพญาข้าวปลูกพ่อเขาปลูกพญาข้าวอ่ะไม่ใช่ครับหมายถึงเป็นพิษต่อปลวกก่อนเราถึงจะปลูกพญาข้าวได้ปลวกจะได้ไม่มายุ่งกับพญาข้าวให้มันตายเห็นหรือยังคะว่าเด็กมีปัญญาเนี่ยไม่ต้องสอนเยอะไม่ต้องจ้ำจี้พูดกันรู้เรื่องเมื่อกี้นี่คุณยายแค่เพียงไปบอกเขาว่าเขาจริงเขากำลังสนใจสิ่งที่เขาสนุกคุณยายก็เพียงแต่ไปกอดเขาแล้วก็บอกเขาว่า
มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้เขาเขาก็หยิบไอ้เครื่องมือออกไปแล้วเขาก็รู้เลยเพราะเขาไม่ได้ถูกดุเขาไม่ได้ถูกดุเรารักกันเราไม่เคยดุกันเลยจริงไหมครับแล้วเวลาที่เด็กไม่ถูกดุเขามีวินัยเองเขาน่ารักจริงๆค่ะเดี๋ยวอนุญาตให้ยายคุยต่ออีกแป๊บนึงได้เปล่าลูกได้ครับได้นะครับคุณแม่เห็นด้วยนะคะเรื่องการแจกเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยมีอะไรอีกลูกมาปุ๋ยก็คงจะอาจจะต้องเริ่มสอนผ่านทางช่องทางของคุณแม่อยู่เพราะปกติลูกก็ทำอยู่ที่ปากช่องอยู่แล้วในการสอนคนให้รู้จักว่าคุณจะต้องปลูกอะไรกินอะไรแล้วคุณก็ดีไซน์ดีไซน์ชีวิตของแต่ละคนเพราะทุกคนไม่เหมือนกันใช่ใช่ดีไซน์สิ่งที่เราได้มีโอกาสหยุดเพื่อที่จะช้าแล้วชัดโควิดเนี่ยมาให้เราโตนะคะสำหรับพวกเราเราก็พูดประโยคนี้เยอะว่าเฮ้ยโควิดมันมาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปเป็นโควิดนะคะเราจะไปติดเชื้อไม่ใช่ค่ะแต่เมื่อเราถูกนโยบายของรัฐบาลขอให้เราหยุดเพื่อช่วยชาติเราก็ต้องหยุดเพื่อช่วยตัวเราเองด้วยเพราะเราเป็นคนในชาติแล้วสิ่งที่เราจะดีไซน์คุณแม่ว่าช่วงเวลาที่คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มาเกือบจะ1เดือนนะคะเพราะคุณแม่มาที่นี่วันที่23นะลูกแล้วก็อยู่มาหุ้ยมันได้เรียนรู้กับธรรมชาติและที่สำคัญก็คือมันได้ช่วยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราก็มาแบบมาเพื่อที่จะทำตามนโยบายของรัฐบาลแต่พอเรามาเห็นแล้วเราได้เริ่มรู้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยถ้าคุณมีศักยภาพทางปัญญาเพราะปัญญาเป็นรากฐานของคุณเนี่ยแล้วคุณก็เตรียมจิตทุกวันคุณฝึกจิตทุกวันคุณมีจิตที่ควรกับการงานควรที่จะดีไซน์ชีวิตของคุณในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตคุณจะแก้ปัญหาได้คมค่ะแล้วปัญหาจะกลายเป็นความสำเร็จแล้วก็มีเนี่ยค่ะลูกๆทั้งหลายก็มาเนี่ยค่ะอาจารย์ทองก้อนที่คุณแม่พูดบ่อยๆว่าแม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยจะได้ยินเสียงคุณแม่พูดนะคะตอนนี้เราก็เลยจะทำการอยู่สองสามเรื่องที่เห็นว่าเร็วที่สุดก็คือหนึ่งช่วยต่อชีวิตต้นไม้สองดูแลเรื่องปุ๋ยครับเรื่องก็คงจะทำให้มันเป็นออร์แกนิกนั่นแหละปลอดภัยปลอดภัยชีวิตปลอดภัยนะคะแล้วก็คงจะมีอะไรเสริมไปในภายภาคหน้าถ้าเราจะทำอะไรแบบสอนออนไลน์เราสอนอะไรได้บ้างสอนอะไรได้บ้างสอนปลูกผักแม่ปลูกผักจ้ะว่ามาทำยังไงง่ายๆเอาแบบพื้นฐานง่ายๆก่อนทำให้แบบว่าคือตอนนี้พอคนมันหยุดนิ่งใช่ไหมมนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมที่บอกว่า connecting people มันไม่เกิดมันก็เลยเครียดพอเครียดแล้วจิตมันตกมันหดหู่มันหดหู่มันแบบว่าเหมือนแบบเป็นแบบว่าอะไรก็ไม่รู้แบบว่าคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรไปหมดแต่ถ้ามันมีกิจกรรมอะไรสักอย่างที่ทำเฝ้าดูหยอดเม็ดผักไปแล้ว3วันมันกำลังงอกเอ้ยมันงอกแล้วมันเป็นไงถ้ากินตอนนี้อร่อยไหมก็ลองตัดดูสักครึ่งนึงเอาไปผัดดูถ้าชอบอย่างนี้ครั้งต่อไปก็ปลูกอย่างนี้แต่บอกว่าเอ้ยมันยังไม่อร่อยมันยังไม่สู้ฟันเลยก็อีกยาวอีกหน่อยอีกหน่อยอีกสัก3วันอันนี้เริ่มสู้ฟันแล้วฟันฉันฟันปลอมฉันสู้ได้แค่นี้เราก็ปลูกแค่นี้แต่ถ้าไม่ใช่บอกโหรอจนมันแก่มากอะไรก็ไม่ได้แต่ทีนี้เราก็บอกว่าคนทุกคนมันกินไม่เหมือนกันวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยบริบทของชีวิตแต่ละคนเนี่ยอยู่จะทำอะไรอยากทำอะไรแบบไหนแค่ไหนเช่นวันนี้เรากินพิซซ่านะใช่พิซซ่าเต้าโอ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะนำเสนอขนมปังจากเต้าโอ่งวันนี้กี้เขาเล่นตัวเล็กน้อยว่าเขาเป็นเข้ามาเขาเรียกเขามาทำป๊อปอัพเรสตอรองให้แล้วเขาก็ถามว่าต่อไปเนี้ยถ้าเขาจะมาที่เนี้ยอะไรบ้างที่มันมีอยู่ในสวนนี้เราก็ต้องปลูกมันขึ้นมาแหละเราก็ต้องกินสิ่งที่ปลูกก็แหละตอนเนี้ยตอนนี้ผมก็มองว่าเดี๋ยวโครงสร้างหนึ่งที่แม่ถามไว้ก็คือมีลูกชีอ้าวเยอะเลยลูกชีที่อยู่กับแม่นะถ้าเกิดเขาวันหนึ่งที่เขาสามารถรู้ว่าวิธีการปลูกเป็นยังไงวิถีอินทรีย์เป็นยังไงเก็บมาปุ๊บก็มาวางคนที่คิดต่อคือคนที่โตกว่าว่าไอ้เนี่ยทำอะไรเป็นวัตถุดิบทำอะไรแต่ทีนี้ถ้ามันเหลือล่ะเหลือเราก็อาจจะให้เนี่ย
อาจจะให้แม่เปิดร้านแบบที่เสถียรหนึ่งปลอดภัยร้านปลอดภัยร้านปลอดภัยเป็นการหมุนเวียนช่วยเหลือชุมชนเราไม่ร้องขอแต่เรามีจิตที่คิดจะให้ด้วยปัญญาของเราที่ไม่ผลักคนตกเหวพอดีลูกชีเขาอยู่ตัวนี้ลองฟังเขาหน่อยมะมันนี่ตะวันแต่วันมานี้แป๊บหนึ่งตะวันฟังอาจารย์ทองก้อนสอนมา1วันนี่เขามาสอนกันนะคะนี่เขาเปิดมหาวิทยาลัยชีวิตกันนะคะอ่ะตะวันเราตั้งแต่อ่ะกี่เดือนแล้วคะลูกประมาณตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วค่ะเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเห็นไหมอยู่จนดำเลยอ่ะแล้วเป็นคนที่นั่งฟังอาจารย์ทองก้อนสอนเมื่อวานนี้เราเลคเชอร์กันแล้วก็พูดถึงเรื่องเนี้ยแหละค่ะธาตุอาหารเนี่ยเนาะครับอ่ะตาเขาวาวมากจนวันนี้คุณแม่บอกอ้าวใครอยากมาเรียนกับอาจารย์ทองก้อนอีกเขาเดินตามมาสรุปว่าอยู่ที่นี่เนี่ยต้นไม้สอนอะไรหนูอะต้นไม้สอนหลายอย่างเยอะมากตั้งแต่ก้าวเข้ามาตรงนี้ครั้งแรกนะคะตั้งแต่ต้นเล็กต้นใหญ่แล้วที่เป็นมหาลัยชีวิตเรียนเกี่ยวกับต้นไม้เลยก็คือแดงหอมต้นนี้ใครๆก็อยากเป็นหมอต้นไม้ใช่ไหมเป็นพระเอกนางเอกเลยนี้ก็คือว่าคือก็คือคิดตลอดเวลาว่าจะช่วยเขายังไงดีจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยไหมพอมาณวันนี้คุณแม่ก็ต้องสบายใจได้แล้วจากที่ลองผิดลองถูกแม่ค่ะทีนี้หมอต้นไม้พระเอกขี่ม้าขาวแม่สงสารม้าไหมสามร้อยกิโลเขามาจากปากช่องเขามาจากนู่นไล่ทองก้อนอย่างทองก้อนไปเปิดใน Facebook เลยนะคะแล้วก็มาถึงก็ห่อแพ็คไปเลยเอาลูกเอาเมียมาแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมผมต้องมาครับแม่จะใช้อะไรผมทำไมผมต้องมาก็มาให้ใช้เนี่ยแหละค่ะแต่เราฟังแล้วเรามีความรู้เนาะใช่ค่ะนี่เป็นการยืนยันให้แม่ค้าว่าแม่ชีเองก็ต้องการเรียนและเราคงจะไม่หยุดกันเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะดีไซน์กันเลยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าความว่าบังเอิญไม่มีทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยนะคะเราไม่ต้องไประลึกชาติอะไรกันมากราคาดูในปัจจุบันชาติเนี่ยเอามาลูกมาจะจบรายการเนาะยายกอดหน่อยนะคะนี่ครับเราก็ควรทำให้ต้นไม้เป็นพิษต่อปลวกด้วยนะอ่ะทำไงอ่ะต้นไม้เป็นพิษต่อปลวกทำไงลูกเพราะเวลาปลวกมาแบบว่าเจาะเนี่ยมันจะกินสารที่ทำให้ปลวกตายไม่ได้จนมันตายครับแล้วต้นไม้ตายไหมถ้าปลวกกินแล้วตายแล้วไอ้พิษนั่นน่ะต้นไม้จะตายไหมบ่อยว่าถ้าพิษมันไม่เป็นพิษต่อคนแล้วต้องเป็นไม่เป็นพิษต่อต้นไม้ด้วยเพราะว่าปลวกมันไม่มีกระดูกสันหลังคนไม่เป็นอะไรเพราะคนมีกระดูกสันหลังจริงไหมจริงพ่อก็สอนยายว่าจริงป่ะแล้วแต่ชนิดแล้วแต่วันนี้เราเริ่มต้นเปิดตัวอาจารย์ทองก้อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราจะทำงานต่อไปเราจะเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหลุมหลบภัยเป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนสร้าง Mindfulness Family แล้วก็สร้างชุมชนอารยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยขณะนี้ฝนยังตกเปียกคุณแม่ต้องขอโทษทีที่วันนี้คุณแม่ใส่หมวกทำรายการนะคะเพราะว่าไปไหนแล้วลูกมาสิฝนตกเราจะจบแล้วแล้วหมูปล่อยบอกว่าวันอาทิตย์จะขึ้นไปล้วงป่ากับคุณยายแล้วหมูปล่อยจะกิ้งลงมาจากยอดเขายายก็จะปล่อยหมูปล่อยกลับบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกทีนึงตอนที่เราขึ้นไปแอดเวนเจอร์กันบนภูเขาโอเคไหมลูกครับเดี๋ยวปล่อยจะเตรียมอุปกรณ์มันด้วยนะคะสำหรับการเดินป่านะลดน้ำหนักด้วย อย่าลืมลดน้ำหนักด้วยตลกก็อ่ะสุดท้ายพ่อหมูปล่อยพูดอะไรหน่อยจ้ะด้วยความที่เป็นลูกชังของแม่ระยะหนึ่งแล้วเนี่ย ก็ดีนะ ไม่มีอะไรทำเยอะแยะไปหมดเลย คนอื่นเขาจะเป็นลูกรักเสมอแหละผมก็จะเป็นแนวของผมไปทำนู่นทำนี่ของผมไปตามเรื่องก็อยากเห็นพื้นดินตรงนี้จากป่าเดิมที่เราเห็นอยู่ว่า มันมีพันไม้ที่เป็นพันไม้แรงเขาเรียกว่าพันไม้แรงพวกต้นกลุ่มต้นขี้แรดอะไรพวกนี้เป็นพันไม้แรงอย่าลืมไปดูว่าขี้แรดเป็นยาอะไรได้เนาะเป็นยาเบื่อสำหรับ
ที่เขาไปเบื่อปลากันสมัยก่อนนะจริงเหรอกินที่เนี่ยค่ะเอาไปทําสมุนไพรแล้วไปเบื่อปลามันช่วยคนได้ไงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชาวเขาสมัยก่อนเขาจะเอาต้นขี้ราดเนี่ยทุบๆแล้วก็ไปโยนเหมือนโลตินแล้วปลามันก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ไปเก็บไปเป็นอาหารสมัยก่อนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสนใจมันก็คือว่ามีการเขาเรียกว่าเป็นยาแก้สีได้ดีแต่ทีนี้ก็กำลังเดี๋ยวจะหาน้องๆหลานๆลูกๆหลานๆทั้งหลายแหละที่เขามีความรู้เรื่องเภสัชแกจ้ะเภสัชเนี่ยมาว่าไอสารตัวนี้ทำอะไรทำอะไรได้กับพื้นที่ตรงนี้ดีจ้ะงั้นเราก็มาเอาหนึ่งศึกษาต้นไม้ที่นี่ศึกษาดินที่นี่เพื่อที่จะหาเขาเรียกอะไรฮะสมุนไพรที่มันเหมาะกับดินที่นี่นะคะเราค่อนข้างจะทำงานที่ค่อนข้างมีเขาเรียกว่ามีการวิจัยมีองค์ความรู้นะใช่ป่ะใช่คืออย่างนี้ทุกสิ่งที่เราทำไปเนี่ยผมอยากให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดจ้ะก็อย่างที่เรียนคุณแม่วันนี้ว่าเฮ้ยแม่เดี๋ยวเราต้องทำสารานุกรมพืชของเราแล้วนะว่ามันมีต้นอะไรบ้างและต้นอันนี้มันให้สรรพคุณทางยาอะไรบ้างให้อะไรอย่างอื่นได้บ้างผลกินได้ไหมผลเอาไปทำอะไรรากเอาไปทำอะไรเปลือกเอาไปทำอะไรเป็นเภสัชอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนรุ่นหลังจากที่เราไม่ได้อยู่แล้วเขาจะมาเปิดดูอ๋อเรามีต้นอันนี้ที่นี่สารานุกรมพืช ของแม่อ๋อจ้ะก็ภูเขาโพธิสัตว์อาจจะเป็นหลายๆความหวังผมมองว่ามันเป็นโฮปนะเป็นที่ตั้งแห่งความหวังเพราะว่าเวลาใครไม่สบายใจมาก็มาหาคุณแม่แล้วก็จะสบายใจกลับไปด้วยแต่โฮปแล้วอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมาช่วยกันทำนะใช่ หวังอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันนะลูกแต่เวลาที่เราเรียนธรรมะเนาะเขาก็จะบอกว่ามืดมาสว่างไปแต่ผมมาหาคุณแม่ทีไรเนี่ยผมสว่างมาแล้วก็มืดกลับไป 2-3 รุ่มทุกทีเลยจนกว่าแม่จะทำวัดอันนี้ไงลูกช่างเลยอย่างเงี้ยพูดแน่แหนเน็บแนมอย่างเงี้ยไม่ละค่ะค่ะหมายถึงว่าจิตเนี่ยนะคะเศร้าโศกมาก็เหมือนมืดมาไปก็มีความสุขจริงเปล่าใช่กลับไปมีความสุขไหมแต่งานหนักหน่อยงานหนักหน่อยค่ะก็ทำงานก็มาให้ใช้นะคะก็นี่แหละเป็นทั้งหมดของเราวันนี้ก่อนนอนก็ถือว่าพวกเรามาเพื่อให้กำลังใจโควิดกำลังจะไปเข้ามาแล้วเข้าไปแต่เราต้องมีวินัยในการที่จะใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาตัวเองแล้วคุณแม่ก็มั่นใจว่าหุบเขาโพธิสัตว์ที่พวกเรามีองค์ความรู้ที่ทำงานกันอย่างมีความสุขมีครอบครัวนะคะนี่ถือว่านี่เป็นครอบครัวเลยนะคะเป็น My Funet Family มาอีกแล้วหลานฉันพอบอกครอบครัวจะจบแล้วค่ะวันนี้อย่าลืมลมหายใจแห่งสติพี่จอยเขาให้กระเป๋าโดเรมอนการ์ตูนของยายแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางบางรักหนูนะลูกรักเด็กๆทุกคนนะคะรักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ My Funet Family ของคุณยายพวกเรามีลมหายใจแห่งสติคืนนี้ก่อนนอนนะคะถามตัวเองว่าเราได้รักตัวเองหรือยังแต่ก่อนจบนะครับหมูป่อยขอบอกคำนี้ไว้เลยนะครับอย่าลืมว่าชีวิตสำคัญกว่าเงินนะครับหลานใครเนี่ยลูกใครเนี่ยหลานยายหลานยายนะคะลูกทอมก้อนค่ะธรรมะสวัสดีค่ะชีวิตสำคัญกว่าเงิน